ะค่าอะไรวันนี้มายได้ว่าคดีสำคัญเป็นครั้งแรกเลยนะนี่ก็เลยอยากให้แบงค์ใหม่เป็นเคสเพื่อความโชคดีจ้ะวันนี้แค่ไกล่เกลี่ยนะไกล่เกลี่ยก็สำคัญนะขอบใจมากนะไปไหนๆวันนี้ก็มาครบกันทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยพอจะพูดคุยตกลงกันได้ไหมผมขอยืนยันตามคำฟ้องครับฝ่ายจำเลยล่ะขออนุญาตครับที่จำเลยได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนว่าหลังจากใช้สินค้าของโจทก์และได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจำเลยจึงออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะผู้บริโภคตามความเป็นจริงไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีหรือตั้งใจทำให้สินค้าของโจทก์เสียหายใครๆก็พูดได้พอเวลาถูกฟ้องขึ้นมาก็พูดอย่างนี้กันทั้งนั้นถึงขนาดทำวิดีโอเผยแพร่จนบริษัทของโจทก์เสียหายไปแล้วแต่จำเลยมีหลักฐานที่บุคคลอื่นแสดงความคิดเห็นในโซเชียลหลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปทางเราก็ยื่นฟ้องด้วยหลักฐานนี้นั่นก็เป็นข้อยืนยันว่าจำเลยตั้งใจทำให้สินค้าและบริษัทของโจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงไงล่ะกรุณาอย่าเพิ่งพูดแทรกได้ไหมครับผมไม่ได้พูดแทรกผมแค่บอกให้คุณเข้าใจถ้าคุณไม่ใช่คนเข้าใจอะไรยากคุณน่าจะฟังให้จบก่อนคุณกำลังกวนผมนะเจรจากันดีๆอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลมาคุยกันก็จะสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะดีกว่าไหมครับครับแต่หลักฐานนั้นคือข้อความที่จำเลยได้แก้ต่างทั้งยังอธิบายคุณสมบัติในส่วนที่ดีของสินค้าให้กับผู้ที่เข้ามาโจมตีซึ่งในส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายโจทก์นะครับคุณสามารถตรวจสอบได้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณทนายไม่คิดว่าเขาจะยอมถอยง่ายๆขนาดนี้พอเขารู้ตัวว่าเขาเสียเปรียบนะครับคืนดันทุรังก็จะยิ่งเสียหายแต่ถ้าไม้ไม่ทำการบ้านมาอย่างนี้เนี่ยก็คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกสังคมจับตาอยู่ด้วยศาลท่านช่วยไกล่เกลี่ยด้วยล่ะนี้ไปหาข้อมูลมาว่าคดีฟ้องปิดปากเนี่ยโจทก์มักจะลากยาวไปหลายปีเลยนะยากมากที่คดีจะจบตั้งแต่ชั้นไกล่เกลี่ยแบบนี้ถึงยังไงหมายก็เก่งมากเลยนะเอาไหมดีใจด้วยนะผมขอบคุณพี่มากนะครับถ้าพี่ไม่ให้โอกาสผมคงไม่ได้ทำคดีนี้ขอบคุณตัวเองเถอะถ้าพี่เอกเขาไม่เห็นว่าไม้ทำได้เนี่ยต่อให้พี่พูดยังไงเขาก็คงไม่ทำยังไงผมก็อยากขอบคุณพี่อยู่ดีครับถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจทำงานอย่าเรียนแบบพี่เรียนแบบยังไงครับก็สร้างปัญหาจนเสียงานถ้างั้นผมขอถามพี่ได้ไหมครับว่าทำไมทนายที่เก่งที่สุดในสำนักงานถึงได้เปลี่ยนไปคนมันมีปัญหาจะมีเรื่องอะไรแล้วผมไม่รู้ถ้างั้นพี่จะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตกับไม้แล้วกันนะ